ัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูน้ำผึ้งสุภาอุทุมพรนะคะในรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในส่วนของชีววิทยาวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของชีวิตประจำวันกับการรักษาดุลยภาพของกรดเบสของเลือดและอุณหภูมิในร่างกายค่ะการรักษาดุลยภาพของกรดเบสของเลือดและอุณหภูมิภายในร่างกายเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการโฮมิโอสเตซิสซึ่งเป็นความสามารถในการที่จะปรับสภาวะต่างๆในร่างกายให้คงที่เพื่อให้ร่างกายเนี่ยอยู่ในสภาพปกติได้ค่ะในเรื่องของโฮมิโอสเตซิสที่จะต้องรักษาสมดุลมีด้านไหนบ้าง 1. การรักษาสมดุลของน้ำนะแล้วก็สารต่างๆในร่างกายกับอีกส่วนหนึ่งก็คือค่า pH ของเลือดและอุณหภูมิค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพนะคะของค่ากรดเบสนะคะความเป็นกรดเบสของเลือดดูจากค่า pH และในเรื่องของการรักษาสมดุลอุณหภูมิของร่างกายค่ะในชีวิตประจำวันเนี่ยเวลาที่เราทำกิจกรรมต่างนะหรือการออกกำลังกายการเล่นกีฬานักเรียนลองดูค่ะถามนิดนึงว่าอัตราการเต้นของหัวใจเป็นอย่างไรเวลาที่เราออกกำลังกายเราวิ่งอัตราการเต้นของหัวใจจะต้องเพิ่มขึ้นถูกไหมคะซึ่งอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นชีพจรนะเราก็จะจับอย่างบอกว่าจับชีพจรเนี่ยค่ะภาพนี้ก็จะแสดงถึงตำแหน่งนะว่าเราจับชีพจรตรงบริเวณไหนซึ่งปกตินักเรียนก็จะคุ้นเคยกับการจับชีพจรที่บริเวณข้อมือก็คือดูจังหวะการเต้นของหัวใจค่ะเกิดจากการที่หลอดเลือดเนี่ยมีการหดและขยายตัวตามจังหวะของการบีบตัวของหัวใจอันนี้ก็คือชีพจรอัตราการเต้นของหัวใจนะคะที่จะเพิ่มขึ้นถ้าพูดถึงสภาวะของเลือดล่ะก่อนและหลังการออกกำลังกายใหม่ๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรเริ่มตั้งแต่ค่าความเข้มข้นของแก๊สออกซิเจนในเลือดก่อนพอเวลาที่เราออกกำลังกายเสร็จใหม่ๆความเข้มข้นของแก๊สออกซิเจนในเลือดน่าจะต้องต่ำลงถูกไหมคะความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดล่ะอันนี้น่าจะต้องสูงขึ้นถามว่าเป็นเพราะอะไรเพราะขณะที่เราออกกำลังกายเราทำกิจกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้เราต้องใช้พลังงานพลังงานที่ได้จะได้จากการเกิดกระบวนการสลายสารอาหารระดับเซลล์ยิ่งเราออกกำลังกายมากขึ้นเราทำกิจกรรมที่แบบต้องใช้พลังงานมากก็ต้องเกิดกระบวนการสลายสารอาหารระดับเซลล์ที่เพิ่มมากขึ้นสมการอย่างง่ายค่ะของการสลายสารอาหารระดับเซลล์เริ่มจากสารอาหาร C6H12O6 อันนี้ก็คือน้ำตาลไหมคะพวกน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวอย่างน้ำตาลกรูโคสเนี่ยทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนใช้แก๊สออกซิเจนผลที่ได้ก็จะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและพลังงานออกมาค่ะพลังงานส่วนนี้ก็จะถูกเก็บเอาไว้ในรูปของสารที่เราเรียกว่า ATP เป็นสารเก็บพลังงานหมุนเวียนภายในเซลล์พอเวลาที่เราต้องการจะใช้พลังงานก็จะมีการไปสลายหมู่ฟอสเฟตของโมเลกุลของ ATP แล้วก็นำเอาพลังงานนะคะที่เก็บเอาไว้ระหว่างการสร้างพันธะของหมู่ฟอสเฟตในโมเลกุล ATP เนี่ยนำออกมาใช้นะคะแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราดูการพูดถึงการแลกเปลี่ยนนะการแลกเปลี่ยนแก๊สจากภาพค่ะนักเรียนจะเห็นว่าภาพนี้ตำแหน่งนี้ก็คือเนื้อเยื่อเห็นไหมคะ body tissue ก็คือเซลล์ของร่างกายเซลล์ของร่างกายนะคะตำแหน่งนี้ก็คือภายในเลือดที่อยู่ภายในหลอดเลือดฝอย blood capillary เลือดที่อยู่ภายในหลอดเลือดฝอยนะคะจะเห็นว่าพอเกิดกระบวนการสลายสารอาหารระดับเซลล์แล้ว
เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นี้ก็จะเกิดการแพร่แล้วก็เข้าสู่เลือดที่อยู่ภายในหลอดเลือดฝอยถ้ามีกระบวนการสลายสารอาหารระดับเซลล์เกิดขึ้นมากปริมาณของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นก็ย่อมต้องมากด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นี้เมื่อรวมกับน้ำนะคะรวมกับน้ำในเลือดเนี่ยก็จะเกิดเป็นกรดคาร์บอนิกและแตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออนซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นกรดของเลือดนะคะเพราะฉะนั้นค่ะในจังหวะที่เราออกกำลังกายหรือเราต้องใช้พลังงานมากๆเนี่ยค่ะกระบวนการสลายสารอาหารระดับเซลล์เกิดขึ้นมากปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดก็เกิดขึ้นมากเลือดก็จะมีค่าความเป็นกรดมากขึ้นค่า pH ของเลือดก็จะลดต่ำลงปกติแล้วเนี่ยค่า pH ของเลือดจะอยู่ที่ประมาณ 7.35 ถึง 7.45 ถ้าหากว่าต่ำกว่านี้ก็ถือว่าเลือดมีความเป็นกรดมากกว่าปกติแต่ถ้าหากว่าสูงเกินไปก็คือเลือดมีความเป็นเบสมากกว่าปกติซึ่งภาวะที่เราจะพบได้บ่อยๆเนี่ยก็คือภาวะที่เลือดมีความเป็นกรดมากกว่าปกติเนี่ยค่ะเห็นไหมคะถ้าเป็นเขียนเป็นลักษณะของสมการก็จะเป็นประมาณนี้นะแตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออนแบบนี้ค่ะจากนั้นค่ะเลือดก็จะเกิดการลำเลียงสารมาที่ไหนอ่ะมาที่ปอดเห็นไหมคะพอมาที่ปอดก็จะมีการกำจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปเกิดการแพร่ออกจากเลือดผ่านผนังของหลอดเลือดฝอยแล้วก็เข้าสู่อัลวีโอลัสก็คือเข้าสู่ถุงลมที่อยู่ในปอดแล้วจะลำเลียงผ่านหลอดลมฝอยหลอดลมท่อลมแล้วก็กำจัดออกทางการหายใจออกส่วนนี้ค่ะถือว่าเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะรักษาสมดุลความเป็นกรดเบสของเลือดถามว่าแล้วทำไมเราต้องรักษาสมดุลความเป็นกรดเบสในเลือดด้วยเนี่ยค่ะเพราะปฏิกิริยาเคมีต่างๆในร่างกายเนี่ยจะถูกควบคุมโดยเอนไซม์หลายชนิดซึ่งปกติแล้วเนี่ยค่ะเอนไซม์ก็จะเป็นสารประเภทโปรตีนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทำงานได้ดีในสภาวะที่เป็นกลางดังนั้นถ้าค่า pH สูงหรือต่ำเกินไปเนี่ยร่างกายก็ต้องเกิดการรักษาสมดุลนะคะวิธีแรกก็คือใช้เป็นระบบบัฟเฟอร์นะคะใช้ปฏิกิริยาเคมีเข้ามาช่วยเนื่องจากสารละลายกรดอ่อนและเกลือของกรดอ่อนหรือเบสอ่อนและเกลือของเบสอ่อนนะอย่างพวกไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนพวกฟอสเฟตไอออนเนี่ยค่ะจะช่วยรักษาสภาพ pH ในเลือดได้แล้วก็ทำให้ค่อนข้างคงที่และเปลี่ยนแปลงได้ช้าเมื่อมีความเป็นกรดเป็นเบสที่มันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะระบบบัฟเฟอร์นี้ก็จะมาช่วยในการรักษาสมดุลความเป็นกรดเบสได้และปฏิกิริยาเคมีก็เกิดได้เร็วเพียงแต่ประสิทธิภาพในการรักษาสมดุลเนี่ยก็จะค่อนข้างต่ำถ้าเทียบกับวิธีอื่นมีวิธีอะไรอีกบ้างก็คือใช้ระบบหายใจค่ะอย่างที่ครูได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้การหายใจแล้วสามารถที่จะขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยออกไปทางการหายใจออกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเหนื่อยออกกำลังกายมาใหม่ๆสังเกตไหมคะว่าจะเกิดการหอบหายใจจะเกิดการหายใจแบบทีๆเลยเพื่ออะไรนี่ค่ะเมื่อปริมาณของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นเนี่ยเลือดจะมีความเป็นกรดมากกว่าปกติผลคืออะไรคะกระตุ้นเลยค่ะที่สมองส่วนที่ควบคุมควบคุมการหายใจก็คือสมองส่วนพรกับเมดัลลาออฟลองกาตาซึ่งเป็นสมองส่วนท้ายนะคะสมองส่วนหลังพรกับเมดัลลาออฟลองกาตาเนี่ยค่ะก็จะควบคุมทำให้เกิดการหายใจถี่ๆมากขึ้นนะแล้วก็ปริมาณของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็จะค่อยๆลดลงเพราะขับออกไปทางการหายใจออกมากขึ้น
ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดก็ย่อมลดลงสู่ภาวะปกติค่ะอันนี้คือวิธีที่2ระบบการหายใจเนี่ยสามารถที่จะรักษาสมดุลของกรดเบสได้ค่ะอัตราเร็วเนี่ยถือว่าในระดับปานกลางประสิทธิภาพในการควบคุมสมดุลกรดเบสก็ได้อยู่ในระดับปานกลางเช่นกันซึ่งถ้าระบบที่3ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะคะก็คือการทำงานของไตอะค่ะในส่วนของไตเนี่ยถ้าหากว่าเลือดมีความเป็นกรดเพิ่มมากขึ้นไฮโดรเจนไอออนและแอมโมเนียมไอออนก็จะออกจากเลือดแล้วก็เข้าสู่เซลล์ที่ผนังของท่อหน่วยไตเกิดเซครีชันคือเกิดการหลั่งนะหลั่งเข้าสู่ของเหลวในท่อหน่วยไตแล้วก็ขับออกไปในรูปของสารประกอบต่างๆเนี่ยไปพร้อมกับปัสสาวะในขณะเดียวกันนะคะก็ต้องเพิ่มการดูดกลับสารที่มีสมบัติเป็นเบสเพื่อที่จะทำให้ค่าความเป็นกรดในเลือดเนี่ยมันลดลงก็ต้องดูดกลับพวกโซเดียมไอออนแล้วก็พวกไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนเนี่ยเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อลดความเป็นกรดของเลือดลงนะคะแบบนี้ค่ะแล้วถ้าในกรณีที่เลือดมีความเป็นเบสเพิ่มขึ้นถ้ากรณีนี้ก็จะมีการลดการหลั่งไฮโดรเจนไอออนแล้วก็หลั่งไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนเข้าสู่ของเหลวในท่อหน่วยไตก่อนที่จะขับออกไปกับปัสสาวะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาสมดุลเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเป็นในทางที่ตรงกันข้ามกันลองดูจากโจทย์ข้อ1นะคะข้อนี้ถามว่าข้อใดแสดงถึงสภาวะของเลือดในคนก่อนและหลังการออกกำลังกายใหม่ๆไม่ถูกต้องลองดูที่ค่าที่วัดก่อนค่าแรกก็คือวัดจากค่า pH ของเลือดนะคะ2คือดูความเข้มข้นของออกซิเจน3ดูความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแล้วก็4ดูความเข้มข้นของกรดแลคติกตอบข้อไหนคะอันไหนที่ไม่ถูกต้องไม่สัมพันธ์กับความเป็นจริงที่ควรจะเกิดขึ้นปกติแล้วค่ะหลังออกกำลังกายมีปริมาณของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดต้องสูงขึ้นออกซิเจนในเลือดลดน้อยลงค่า pH ของเลือดน่าจะต้องลดต่ำลงมีความเป็นกรดมากขึ้นไหมคะเพราะฉะนั้นพอดูจากตัวเลือกเหล่านี้ปั๊บตอบได้เลยว่าข้อที่ไม่ถูกต้องคือข้อ1ส่วนกรดแลคติกส่วนกรดแลคติกเนี่ยจะเกิดจากกระบวนการสลายสารอาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจนอย่างเวลาที่ร่างกายออกกำลังกายใหม่ๆมาเนี่ยร่างกายต้องการแบบใช้พลังงานค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีกระบวนการสลายสารอาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจนเกิดขึ้นภายในเซลล์นะคะพวกเซลล์กล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นได้ด้วยดังนั้นหลังออกกำลังกายใหม่ๆกรดแลคติกเพิ่มขึ้นก็ถือว่าโอเคนะคะถูกต้องข้อนี้ตอบ1ค่ะหลังจากที่ออกกำลังกายมาเนี่ยทำไมเวลาเราเหนื่อยๆมากๆนอกจากหอบหายใจถี่ๆแล้วอ่ะมีเหงื่อออกด้วยพอเวลาแบบเหงื่อออกมากๆเนี่ยค่ะยิ่งออกกำลังกายมากๆบางทีเหงื่อนี่ออกเยอะมากเลยเพราะอะไรเพราะเมื่อร่างกายมีกระบวนการเมตาบอลิซึมก็คือสลายสารอาหารนะเผาผลาญสารอาหารเยอะมากขึ้นเนี่ยมันจะเกิดความร้อนขึ้นดังนั้นการขับเหงื่อออกมาการหลั่งเหงื่อเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการของร่างกายที่จะรักษาสมดุลอุณหภูมิค่ะลองดูนะคะมันหลังจากออกกำลังกายทำไมเหงื่อออกก็อย่างที่ครูบอกไปแล้วว่าเมตาบอลิซึมนะเกิดมากขึ้นมีความร้อนเกิดขึ้นนะคะดังนั้นเวลาที่อากาศร้อนถ้าเราลองสังเกตตัวเองปั๊บ1มีเหงื่อออก2หน้าแดงผิวแดงหน้าแดงนะคะหายใจแรงแล้วก็ถี่ขึ้นนี่คืออาการต่างๆนะคะซึ่ง
อย่างการมีเหงื่อออกหน้าแดงผิวแดงเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการรักษาสมดุลอุณหภูมิของร่างกายอะค่ะทั้งนี้เพราะปฏิกิริยาเคมีต่างๆในร่างกายเนี่ยถูกควบคุมโดยเอนไซม์หลายชนิดซึ่งเอนไซม์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทำงานได้ดีในสภาวะที่มีอุณหภูมิเหมาะสมดังนั้นถ้าอุณหภูมิสูงหรือต่ำจนเกินไปแล้วเอนไซม์ทำงานไม่ได้ระดับเซลล์ทำงานไม่ได้อะกระบวนการต่างๆในร่างกายก็ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ก็ต้องมีการรักษาสมดุลไม่ให้สูงหรือต่ำเกินไปเวลาที่อากาศร้อนนะจะเห็นว่าหลอดเลือดนะหลอดเลือดที่ผิวหนังเนี่ยเกิดการขยายตัวจะได้มีการระบายความร้อนออกไปได้มากขึ้นในขณะเดียวกันเพิ่มการขับเหงื่อการขับเหงื่อเนี่ยก็จะทำให้มีการใช้ความร้อนไปแล้วก็ทำให้เวลาที่เหงื่อเกิดการระเหยเนี่ยร่างกายก็จะเย็นลงนะคะอีกส่วนหนึ่งอัตราเมตาบอลิซึมก็จะลดลงด้วยถ้าอากาศร้อนนะเส้นขนเอ็นราบเนื่องจากกล้ามเนื้อที่ขนเส้นขนเนี่ยคลายตัวแต่ถ้าอากาศเย็นเวลาที่อากาศหนาวอากาศเย็นเป็นไงคะ 1. หลอดเลือดนะคะที่ผิวหนังหดตัวนะคะเพราะว่าตอนนี้ต้องการรักษาความร้อนเอาไว้นะไม่อยากจะให้สูญเสียออกสู่ภายนอกก็หลอดเลือดหดตัวเหงื่อออกน้อยสังเกตไหมคะบางทีมีอาการสั่นขนลุกเนี่ยค่ะเพราะ 1. เนี่ยกล้ามเนื้อโครงร่างเนี่ยเกิดการหดตัวการหดตัวของกล้ามเนื้อโครงร่างก็จะทำให้เกิดความร้อนขึ้นด้วยส่วนหนึ่งและอัตราเมตาบอลิซึมจะเพิ่มขึ้นเพราะเราต้องการพลังงานนะคะเพื่อที่จะต่อสู้กับอากาศที่หนาวเย็นหลังจากที่เรามีความรู้ในเรื่องของการรักษาสมดุลอุณหภูมินะของร่างกายแล้วอะค่ะเราก็ควรที่จะต้องรู้ว่าเวลาที่เราออกกำลังกายในสภาพอากาศร้อนหรือต้องอยู่ในสภาวะที่อากาศร้อนมากๆเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรพอเวลาที่ต้องออกกำลังกายในสภาพอากาศร้อนเนี่ยต้องระวังสิ่งที่ต้องระวังก็คือภาวะลมแดดหรือว่าฮีทสโตรกนะคะดังนั้นเนี่ยผู้ที่ออกกำลังกายเนี่ยนะอาจจะแบบถ้าหากว่าเริ่มออกกำลังกายใหม่ๆเขาบอกว่าไม่ควรที่จะหักโหมจนเกินไปนะคะแล้วก็ควรที่จะเริ่มเหมือนบางทีให้วอร์มร่างกายก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆออกกำลังกายก็หลีกเลี่ยงค่ะบริเวณที่แบบมีอากาศร้อนมากจนเกินไปจากนั้นค่ะในขณะที่ออกกำลังกายนะคะในสภาพอากาศร้อนเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องสูญเสียเหงื่อไปในปริมาณมากค่ะอาจจะมีการจิบน้ำนะจิบน้ำอยู่เรื่อยๆแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอากาศมันร้อนจัดจนเกินไปเนี่ยอาจจะเกิดภาวะที่เป็นโรคลมแดดนะคะหรือว่าฮีทสโตรกเนี่ยค่ะอาจจะอ่อนเพลียปวดศีรษะเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนหน้ามืดนะจะเป็นลมความดันตกนะถ้าเกิดอาการเหล่านี้บางทีอาจจะถึงขั้นหมดสติได้เลยนะคะเหงื่อเนี่ยจะออกมากผิดปกติจนกระทั่งไม่ออกเลยเหงื่อไม่ออกแบบนี้ค่ะก็ต้องรีบปฐมพยาบาลก่อนเพราะฉะนั้นนะคะหลังจากที่เรามีความรู้ในการรักษาสมดุลนะทั้งสมดุลกรดเบสแล้วก็สมดุลของอุณหภูมิในร่างกายค่ะเราก็จะสามารถที่จะนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างเหมาะสมคราวนี้มาดูตัวอย่างโจทย์กันข้อแรกก่อนเลยค่ะข้อใดกล่าวถึงการรักษาดุลยภาพของกรดเบสในเลือดได้ถูกต้องนักเรียนลองดูนะคะ
ถ้าเลือดเป็นเบสอัตราการหายใจจะลดลงเพื่อลดปริมาณไฮโดรเจนไอออนอันนี้ถูกหรือผิดคะถ้าเลือดเป็นเบสอัตราการหายใจจะลดลงถามว่าเพื่อลดปริมาณไฮโดรเจนไอออนอันนี้ผิดไหมคะเพราะไฮโดรเจนไอออนเนี่ยจะบ่งบอกถึงความเป็นกรดนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผิดไม่ได้เพื่อลดปริมาณของไฮโดรเจนไอออน2ค่ะถ้าเลือดเป็นเบสอัตราการหายใจจะเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณไฮโดรเจนไอออนอันนี้ก็ผิดเหมือนกันนะคะเพราะอัตราการหายใจเพิ่มขึ้นหมายถึงอะไรอัตราการหายใจที่เพิ่มขึ้นแสดงว่ามีการขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายมากขึ้นถ้ามีการขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายมากขึ้นความเป็นกรดก็จะลดลงนะคะปริมาณของไฮโดรเจนไอออนเนี่ยก็ต้องลดลงค่ะไม่ได้เพิ่มมาดูข้อที่3ถ้าเลือดเป็นกรดอัตราการหายใจจะลดลงเพื่อเพิ่มปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ถ้าเลือดเป็นกรดอัตราการหายใจต้องเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะจากที่ครูสอนไปถ้าเลือดเป็นกรดอัตราการหายใจต้องเพิ่มขึ้นถูกไหมเพื่อที่จะขับเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปให้มากขึ้นถึงจะลดความเป็นกรดของเลือดได้มาดูข้อที่4ค่ะถ้าเลือดเป็นกรดอัตราการหายใจจะเพิ่มขึ้นเพื่อลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ลงอันนี้ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ4เหลืออีกตัวเลือกหนึ่งลองดูไปด้วยนะคะข้อที่5ถ้าเลือดเป็นกรดอัตราการหายใจจะลดลงอันนี้ก็ผิดนะคะตั้งแต่ตรงนี้ละเพื่อให้ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์คงที่อันนี้ผิดนะคะมาดูข้อที่2ค่ะโจทย์บอกว่าชายคนหนึ่งตัดหญ้าในสนามฟุตบอลท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดมีอุณหภูมิ40องศาเซลเซียสเป็นเวลา2ชั่วโมงโดยไม่หยุดพักอากาศร้อนมากเลยนะคะ40องศาเซลเซียสนะไม่หยุดพักเลยผลคือร่างกายของเขามีอุณหภูมิที่สูงกว่าปกติถามว่าจากสถานการณ์ข้อใดระบุกลไกที่ทำให้อุณหภูมิร่างกายของชายคนนี้กลับสู่สภาวะปกติได้ถูกต้องก็คือดูการรักษาสมดุลอุณหภูมินะคะเวลาที่อากาศร้อนจำได้ไหมคะว่าพออากาศร้อนเกิดอะไรบ้างพออากาศร้อนปั๊บหลอดเลือดที่อยู่บริเวณผิวหนังต้องขยายตัวถูกไหมคะมีการหลั่งเหงื่อเพิ่มมากขึ้นมีอัตราเมตาบอลิซึมคือการสลายสารอาหารพวกเผาผลาญสารอาหารในร่างกายเนี่ยต้องลดน้อยลงถูกไหมเพราะว่าตอนนี้อากาศมันร้อนมากนะคะมาดูกันค่ะข้อที่1 อัตราเมตาบอลิซึมลดลงหลอดเลือดบริเวณผิวหนังหดตัวข้อนี้ถูกไหมคะอัตราเมตาบอลิซึมลดลงอันนี้ใช่ถูกต้องนะคะแต่หลอดเลือดที่อยู่บริเวณผิวหนังจะต้องขยายตัวนะคะไม่ใช่หดตัวต้องขยายตัวนะเพื่อที่จะระบายความร้อนออกไปได้มากขึ้นอัตราเมตาบอลิซึมเพิ่มขึ้นอันนี้ผิดตั้งแต่ตรงนี้เลยและหลอดเลือดบริเวณผิวหนังหดตัวผิดอีกเพราะว่าหลอดเลือดที่บริเวณผิวหนังต้องขยายตัวนะคะอัตราเมตาบอลิซึมเพิ่มขึ้นผิดหลอดเลือดบริเวณผิวหนังขยายตัวถูกอัตราเมตาบอลิซึมลดลงอันนี้ถูกต้องนะคะต่อมเหงื่อสร้างเหงื่อเพิ่มมากขึ้นข้อนี้จึงตอบ4เห็นไหมคะก็คือมีการหลั่งเหงื่อมากขึ้นนะมาดูข้อที่5ค่ะ
อัตราเมตาบอลิซึมเพิ่มขึ้นผิดนะคะซึ่งต่อมเหงื่อมีการสร้างเหงื่อเพิ่มขึ้นอันนี้ถูกแล้วเพราะฉะนั้นค่ะพอเวลาที่เรามีความรู้ในเรื่องของการรักษาดุลยภาพของร่างกายนะคะจริงๆแล้วทั้งสมดุลน้ำพวกสารต่างๆหรือว่าสมดุลของกรดเบสแล้วก็สมดุลอุณหภูมิก็จะทำให้เราสามารถที่จะใช้ชีวิตนะสามารถที่จะปรับตัวแล้วก็มีการดำรงชีวิตได้เป็นปกตินะคะค่ะวันนี้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะThank you.